้างนะยังไม่ได้มองไกลนะแม้แต่แมตช์เกมที่ชนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็มองแค่แค่สถานไปเราประสบผลที่รุ่นไรสามแต้มหน้าเราก็เตรียมตัวใหม่แล้วว่าเราจะเจออะไรไทยแน่เหมือนกันมันก็ว่าในสมัยไปแล้วก็ถ้าการทางเราได้ดีหมายถึงว่าทีมจะได้ดีไปทางด้วยมันก็ไม่ได้สอบตัวเองว่าเราจะเป็นแชมป์ได้สุดท้ายหรือเปล่าเกมวันพุธหน้านะครับจะกลับมาเจอกับมิลานรอบหนึ่งตอนนี้มีคิดว่าวันนี้เปลี่ยนตัวหลักออกมาก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่างที่บอกเรามีตัวผู้เล่นเหลือน้อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เก็บกลับแล้ววันนี้ก็มีการเก็บทั้งมุ้ยด้วยทั้งอดิศักดิ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพยายามทางเองก็โดนสามเหลี่ยมไปนั้นเราก็พยายามที่จะพักตัวมาไว้เซฟไว้ก็ยังถือว่าเป็นเกมที่หนักจริงๆเพราะว่าก็มองเรื่องของสภาพนักเตะเป็นหลักด้วยเพราะว่าหลายคนต้องรอเช็คตัวไม่ยอมท้ายถึงวันนี้ว่ามาได้ไหมในการเก็บกลับแรงนะครับแต่น่าจะมีหลักก็หนักมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเรื่องตัวผู้เล่นเราไม่ค่อยพร้อมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทางชาติเราก็ลงแรงแล้วก็โดนทั้งเจ็บทั้งโดนผิดโทษเยอะอะไรเงี้ยหลายคนแล้วสภาพทีมก็อาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ว่าเก็บก็ทำได้ดีที่มีอยู่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนคือเราได้ประตูเร็วนะทำให้เกมเราเล่นง่ายขึ้นระหว่างลูกสองลูกสามมาเร็วด้วยทำให้เกมเก็บก็ถ่ายไปก็พอสามสิบแล้วก็อาจจะตรงนี้ก็แก้ไขก็ถือเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ทั้งสองทีมเล่นกันเป็นคู่เล่นแตกต่างกันสนุกมากนี่หลายคนมองว่าเมื่อจบ